สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหนุม่มโพสถามเจอเส้นปริศนาในท้องปลาซาบะย่างสงสัยมันคืออะไรเป็นเรื่องราวที่ถูกแชร์กันอยู่ในโลกออนไลน์เมื่อหนุ่มผู้ใช้งาน Facebook รายหนึ่งได้โพสต์ลงกลุ่มพวกเราคือผู้บริโภคได้แชร์ประสบการณ์หลังซื้อปลาซาบะย่างมากินแล้วเจอเส้นปริศนาในท้องปลาทำเอาสงสัยหนักอยากรู้ว่าคืออะไร โดยเจ้าของโพสตก็ได้ลงภาพปลาสะย่างพร้อมระบุว่าเนื้อตรงท้องปลาพอแกะเนื้อออกมาเป็นเส้นๆแบบนี้มันคืออะไรเหรอครับซึ่งพอดูที่ท้องปลาจะเห็นว่ามีเส้นๆปริศนาจำนวนมากหลังจากที่โพสตดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปก็ได้มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันเป็นจำนวนมากซึ่งหลายคนต่างก็เข้ามาบอกกันว่าที่เห็นนั้นคือพยาธิและอย่างแนะนําว่าให้นําไปทิ้งแต่ก็มีบางคนบอกว่ากินได้เพราะพยาธิสุกแล้ว ท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอกอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ออนไลน์ขอบคุณครับ